ใครเคยมีอาการแบบนี้บ้างครับปวดท้องปวดแบบเป็นๆหายๆบางครั้งก็มีลมดันขึ้นมาจากในช่องท้องด้วยนี่เป็นสัญญาณเตือนอย่างหนึ่งว่าคุณกำลังเป็นโรคกระเพาะอยู่นะครับส่วนคุณแม่คนใหม่ที่เกิดมีผมร่วงเยอะหลังคลอดอย่าคิดว่าเป็นผมร่วงธรรมดาเพราะอาจมีโรคบางโรคซ่อนอยู่อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบมาปรึกษาแพทย์จะดีที่สุดวันที่มาหาหมอด้วยอาการปวดท้องแล้วก็มีลมดันขึ้นมาที่ลิ้นปี่อาการนี้เกิดตอนช่วงนอนนะนอนเวลากลางคืนจะเกิดก็แปลกใจว่าตัวเองทำไมมีอาการอย่างนี้นะก็ถามตัวเองว่าเราจะทำยังไงในเมื่อเราก็ออกกำลังกายด้วยก็เลยสงสัยตัวเองก็เลยถามคนที่เคยเป็นโรคกระเพาะว่ามีอาการอย่างนี้ไหมเขาบอกไม่มีไม่มีเราก็บอกงั้นเราไปหาหมอดีมาไปพบแพทย์ดีกว่าวันนี้คุณพี่มาพบคุณหมอด้วยอาการอะไรครับปวดท้องแล้วก็เหมือนมีลมในกระเพาะเยอะแล้วก็ดันขึ้นมาที่ลิ้นปี่แล้วก็ลาวไปที่ขากรรไกรนะคะโอ้โหขึ้นมาที่นี่เลยนะค่ะฟังดูแล้วเนี่ยกรดไหลย้อนหรือเปล่าครับคุณหมอครับมีอาการปวดท้องกับมีลมในท้องเยอะเนี่ยต้องคิดก่อนว่ามันเป็นลักษณะของตัวโรคกระเพาะอาหารหรือเปล่าซึ่งในโรคกระเพาะอาหารเนี่ยมันก็จะมีแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มที่เขาเรียกเป็นโรคดิสเพปเซียคืออาการจุกเสียดไม่สบายในท้องเป็นหลักกันนะครับยิ่งถ้ามีอาการเรื้อรังแบบนี้เนี่ยมันก็จะเข้าไปได้เข้ากับกลุ่มโรคที่เรียกว่าโรคกระเพาะอาหารกลุ่มที่ไม่มีแผลนะฮะเป็นคือในภาษาอังกฤษก็จะเรียกเป็นดิสเพปเซียแต่อย่างเงี้ยคือจริงๆดิสเพปเซียเองเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนกับอาการอืดท้องไม่สบายในท้องนะครับแล้วก็อาจจะมีจุกเสียดแน่นเออกินละอาหารแล้วอิ่มเร็วปวดท้องฟังดูแล้วมันก็เป็นอาการปกติของคนทั่วไปเนี่ยที่ก็จะมีเจอได้แต่ในกลุ่มนี้อาจจะมีร่วมกับโรคบางโรคเช่นกรดไหลย้อนได้ลำไส้แปรปรวนได้ท้องผูกได้ซึ่งมันบางทีมันเขาเรียกมันคาบเกี่ยวกันของนี้เวลาคุณหมอเจอคนไข้แบบนี้ก็ต้องซักในรายละเอียดก่อนว่ามันมีอาการแบบไหนแต่ว่าอาการของคุณพี่เนี่ยคล้ายๆกับส่วนหนึ่งจะเป็นลักษณะของตัวโรคกระเพาะอาหารใช่ไหมครับถ้าเป็นมา10ปีใจผมเองคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มโรคกระเพาะอาหารกลุ่มที่ไม่มีแผลมากกว่าหรือโรคกระเพาะอาหารอักเสบนะฮะแล้วก็บวกบางครั้งอาจจะอาการคล้ายๆกับมีกรดไหลย้อนด้วยเอ๊ะมันมีอาการแสบยอดอกหรือว่าเรอเปรี้ยวด้วยป่ะครับมีอาการแสบยอดอกค่ะแต่ว่าไม่ได้แต่ไม่ขึ้นบางครั้งก็ขึ้นมาถึงคอนะฮะเรอเปรี้ยวมีไหมครับไม่มีค่ะแต่ไม่มีกลืนลำบากกลืนติดใช่ไหมฮะมีกลืนของเหลวติดคอบางครั้งบางครั้งขึ้นไส้อาเจียนมีไหมครับไม่มีค่ะไม่มีปวดท้องนี่มันปวดทั่วๆไปเลยป่ะครับปวดช่วงกลางท้องกลางท้องแถวๆลิ้นปี่ด้วยป่ะฮะค่ะแต่ไม่มีปัญหาเรื่องท้องผูกท้องเสียไม่มีค่ะนะครับถ่ายปกติน้ำหนักไม่ลดไม่มีคนในครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งกระเพาะหรือมะเร็งตับนะฮะไม่มีค่ะโรคประจำตัวไม่มีใช่ไหมครับเป็นความดันมีความดันสูงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีประวัติเรื่องของการกินยาแก้ปวดก็ต้องระวังก็อาจจะทำให้มีอาการปวดท้องได้ครับแต่ถ้าเกิดเป็นมา10ปีผมคิดว่าคงไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาแก้ปวดแต่ยกเว้นถ้าเกิดคุณพี่ต้องลองไปดูว่ามีถ้าเกิดยาพวกปวดข้อปวดหลังอะไรพวกนี้อาจจะไปทำให้เกิดอาการได้แต่ต้องไปดูในรายละเอียดของยาอีกทีนึงอันนั้นนะครับคุณหมอครับแล้วอย่างคุณพี่เขาเป็นมา10ปีเนี่ยถ้าคนทั่วไปเขาจะรู้ตัวเองได้ยังไงครับว่าเขาเป็นแบบคุณพี่แบบฉันเป็นโรคนี้แล้วเพราะว่าอาการที่คุณหมอบอกมาแน่นจุกเสียดมันปกติถึงแม้กลุ่มที่มีอาการแบบนี้เนี่ยก็ต้องถามอาการเตือนเหมือนกันทุกโรคนะฮะว่าไม่มีอาการปวดท้องแบบรุนแรงมากไม่มีอาเจียนเป็นเลือดไม่มีอาการถ่ายดำไม่มีน้ำหนักลดไม่มีการคำก้อนได้ในช่องท้องนะฮะถ้าเกิดไม่มีอาการแบบนี้หรือไม่มีหวัดในครอบครัวที่ว่ามีเกี่ยวข้องกับเรื่องของมะเร็งทางเดินอาหารเนี่ยนะครับผมว่าถ้าอย่างนี้ก็ยังอาจจะพอสบายใจได้แต่ถ้าเกิดมีอาการเตือนสัญญาณเตือนอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนมาเนี่ยไม่ได้อันนี้ต้องตรวจค้นเพิ่มเติมเช่นอาจจะต้องส่องกล้องหรือในบางรายจะต้องทำอัลตราซาวด์ในบางรายจะต้องเจาะเลือดเพิ่มเติมดูคือในกลุ่มโรคกระเพาะอาหารกลุ่มที่ไม่มีแผลเนี่ยฮะคือกลุ่มเนี้ยส่วนใหญ่เราจะแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆคือกลุ่มหนึ่งที่มีอาการลักษณะเหมือนกับปวดแสบท้องนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็มีลักษณะอืดแน่นกินอะไรแล้วมันเลือดไม่ย่อยจุกเสียดแน่นอืดท้องอืดท้องเฟ้อเลอเหม็นเปรี้ยวอะไรเงี้ยทำนองแบบนี้นะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องไม่มีอาการเกี่ยวกับเรื่องการขับถ่ายไม่มีอาการของกรดไหลย้อนที่เมื่อกี้ผมเรียนอ๋อแสดงว่าอาการหลักๆของคนปวดท้องเนี่ยจะแบ่งสองอย่างมีแผลในกระเพาะกับไม่มีถ้าเกิดกลุ่มนี้เวลาเราเอามาสืบค้นเพิ่มเติมเช่นส่องกล้องหรือทำอัลตราซาวด์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเจอว่าไม่มีอะไรผิดปกติชัดเจนกระเพาะอาจจะมีอักเสบแดงๆนิดหน่อยประมาณสัก 20% อาจจะเกิดว่ามีแผลในกระเพาะที่เหลือก็จะเป็นมีกรดไหลย้อนได้มีเรื่องของตัวนิ่วในถุงน้ำดีได้มีเรื่องของมะเร็งเกี่ยวกับชนิดต่างๆได้ซึ่งจะเจอน้อยลงละ
แต่ส่วนใหญ่เนี่ย 60-70% เนี่ยเป็นกลุ่มที่ไม่เจออะไรผิดปกติชัดเจนแสดงว่าอาการปวดท้องแต่ละแบบมันแต่ต้องปวดตรงแถวๆลิ้นปี่นะฮะจะไม่ปวดต่ำกว่าสะดือไม่ปวดตรงเหนือหัวหน่าอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ผมถามคุณหมออาการปวดท้องเนี่ยคำว่าปวดท้องมันมีตำแหน่งหลายที่บนท้องมันบอกอะไรบ้างเอางี้ตั้งแต่สะดือขึ้นมาจนถึงลิ้นปี่เนี่ยอันเนี้ยถือว่าอาการจะเข้าได้กับโรคนี้ซึ่งลักษณะปวดก็จะเป็นปวดแบบตื้อๆก็ได้ปวดแน่นๆก็ได้แต่บางคนก็อาจจะบอกปวดบีเป็นพักๆก็ได้บางคนอาจจะมีปวดร้าวไปด้านหลังก็มีแต่ถ้าเกิดมีร้าวไปด้านหลังเราก็ต้องระวังว่าไม่ได้มีก้อนหรือมีเรื่องของนิ่วในถุงน้ำดีอะไรเงี้ยนะฮะที่อาจจะทำให้ปวดร้าวไปด้านหลังหรือแผลในลำไส้เล็กส่วนต้นหรือแผลในกระเพาะที่อยู่ด้านหลังๆอะไรเงี้ยก็อาจจะมีปวดร้าวไปด้านหลังเหมือนกันแสดงว่าตำแหน่งแต่ละตำแหน่งมันไม่เหมือนกันแล้วก็เราก็อาจจะต้องถามวินิจฉัยโรคคนละแบบเช่นมีอาการร่วมอื่นหรือเปล่าเช่นถ้ามีไข้หรือเปล่านะฮะมีเรื่องของอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนนะฮะกินข้าวแล้วเป็นยังไงบ้างกินแล้วอาจจะดีขึ้นแย่ลงน้ำหนักลดหรือเปล่ามีอาการอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องมีเหงื่อแตกมีอะไรเกี่ยวข้องหรือเปล่าหรือมีอาการหน้าแดงนะครับนะฮะคือของคุณพี่เนี่ยน่าจะมีเรื่องของโรคกระเพาะอาหารกลุ่มที่ไม่มีแผลนะฮะร่วมกับอาจจะมีเรื่องของกรดไหลย้อนบางส่วนมันจะอาการเขาเรียกว่ามันคาบเกี่ยวกันได้อ๋อแต่ขึ้นอยู่อาการนำเป็นอาการอะไรเป็นอาการถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดอาการที่ป่วยจากการเจ็บแผลมีแผลในกระเพาะเนี่ยมันยังรู้จักตัวเองวินิจฉัยตัวเองได้ง่ายกว่าอาการที่แบบเกิดจากมันก็ต้องแล้วแต่ว่าเป็นแผลในกระเพาะหรือแผลในลำไส้เล็กนะฮะเพราะถ้าเกิดอันนี้มันก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าถ้าเกิดเราสงสัยหรือสันนิษฐานเช่นเราตรวจคนไข้เนี่ยมีคนไข้มีร่างกายมีซีดแล้วก็มีบาดแผลดำเป็นบางครั้งร่วมกับมีกินยาปวดข้อปวดเข่านะฮะหรือยาในกลุ่มที่มันอาจจะมีรบกวนกระเพาะเนี่ยเราก็อาจจะต้องเอาไปสืบค้นเพิ่มเติมเช่นอาจจะส่องกล้องดูเจาะเลือดตรวจอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องมาหาคุณหมอดีกว่าก็ถ้าเกิดในรายที่ไม่แน่ใจในรายนึงอย่างนั้นก็อาจจะมีความจำเป็นขอย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นี้คุณหมอบอกว่าอาการของมีแก๊สในกระเพาะอาหารมากจนเกินไปเราจะรู้ได้ไงครับว่าตอนนี้แหมกับแก๊สมันเยอะซะเหลือเกินบางคนเนี่ยชอบเลอมากบางคนเลอน้อยทานข้าวหน่อยเลอนี่ถือว่ามีแก๊สเยอะไหมฮะคือไอ้เรื่องแก๊สในท้องเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่พูดยากนะฮะแต่คนไข้จะสังเกตเลยบอกโอ้คุณหมอบางทีเนี่ยท้องมันอืดมันป่องใหญ่เลยแต่ตอนเช้าๆบางทีมันแฟบละทำไมฮะก็คือกลุ่มนี้มันก็แสดงว่าส่วนใหญ่มันต้องเป็นลมแต่ลมเนี่ยมันส่วนใหญ่ลมเนี่ยมัน 70-80% มันได้มาจากภายนอกการพูดการคุยการกินอาหารบางอย่างอาจจะผลิตแก๊สได้เยอะแล้วก็บางส่วนก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการบีบตัวของตัวลำไส้กับตัวกระเพาะแต่บางมีมกันคนไข้ใน ICU หรือคนไข้ที่นอนโรงพยาบาลที่ต้องใส่ท่อหายใจบางทีกลืนลมเข้าไปตลอดก็อาจจะทำให้มีท้องอืดท้องมีลมในท้องได้บางคนอาการท้องผูกมันร่วมด้วยไหมครับคุณหมอทานเข้าไปปั๊บเนี่ยมันร่วมขอโทษนะครับมันไม่ผายลมเลยอ่ะก็คืออย่างที่ผมเรียนนะฮะโรคในกลุ่มนี้อาจจะพบร่วมกับภาวะลำไส้แปรปรวนหรือลักษณะของโรคท้องผูกได้อันนี้ก็ไม่แปลกนะฮะอ่ะถ้าอย่างนั้นคุณพี่ท่านนี้เราควรจะรักษายังไงครับคุณหมอขั้นตอนในการเดี๋ยวก็ผมก็คือตรวจร่างกายดูถ้าไม่มีอะไรนะครับนะฮะก็ดูแล้วประวัติ10ปีถ้าเกิดเนื่องจากว่าถ้ามันไม่มีสัญญาณเตือนอันตรายอย่างอื่นผมอาจจะไม่ได้สืบค้นเพิ่มเติมอาจจะลองให้ยาไปทานดูก่อนครับนะครับซึ่งยาในกลุ่มนี้ก็อาจจะมีทั้งยาลดการหลั่งกรดนะฮะอาจจะมียาเพิ่มการบีบตัวของตัวลำไส้นะครับนะฮะแล้วก็ดูว่าผลตอบสนองเป็นยังไงบ้างแล้วก็ปรับยากันร่างกายของคนแต่ละคนเนี่ยสมมติว่าทานต้มยำชามเดียวกันเนี่ยนะฮะการหลั่งกรดเพื่อที่จะมาย่อยต้มยำชามไม่เกี่ยวกับตักก่อนตักหลังนะฮะไม่เกี่ยวแต่ละคนเนี่ยมันส่งผลต่อน้ำย่อยแต่ละคนมันไม่เท่ากันถูกไหมฮะมันส่งผลต่อแก๊สที่เกิดขึ้นในกระเพาะแต่ละคนแตกต่างกันไหมครับไอ้แก๊สที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ที่ผมเรียนเนี่ยมันส่วนใหญ่มันได้มาจากภายนอกนะฮะอาหารบางอย่างเนี่ยมันอาจจะทำผลิตแก๊สได้เยอะเช่นอาหารกลุ่มตระกูลฝักทั้งหมดนะฮะถั่วกระถิ่นสตอผักกระเฉดกระลำปีบรอกโคลีอะไรเงี้ยนะฮะอาจจะผลิตแก๊สได้เยอะหรือแม้กระทั่งน้ำดื่มบางอย่างก็อาจจะมีผลได้เหมือนกันอย่างน้ำอัดลมมันก็อาจจะมีแก๊สนะฮะได้เยอะหรือว่ามันมีคาเฟอีนผสมอยู่ด้วยก็บางคนก็เซนซิทีฟหมายว่าไวต่อสารอาหารบางอย่างคาเฟอีนหรือว่าเรื่องของบางคนเนี่ยก็อาจจะไวต่อพวกน้ำที่มันมีรสจัดก็ได้พวกรสส้มหรือเปรี้ยวนะฮะอย่างเช่นน้ำมะนาวหรือน้ำส้มบางคนก็มีพอทานปั๊บก็จะเกิดแก๊สคือมันก็ไม่เกิดแก๊สบางทีมันจะไปรบกวนแต่ว่าบางอย่างอย่างน้ำมะนาวก็อาจจะมีแก๊สที่อาจจะมาเข้ามาเสริมตามคือคนบางคนเนี่ยพอมีแก๊สเพิ่มไปนิดเดียวก็อาจจะไวละเพราะนั้นเราก็ต้องปรับดูแหละครับพูดถึงว่าพฤติกรรมการกินของคนไข้เนี่ยสำคัญเวลาเราทานอาหารบางอย่างหรือบางชนิดแล้วมันเกิดอาการเนี่ยถ้าง่ายสุดกับปั้นทุบดินก็ต้องบอกพยายามหลีกเลี่ยงหรือพยายามทานอาหารปริมาณอย่างนั้นน้อยลง มีทั้งสองแบบในปัจจุบันคือหลีกเลี่ยงไปเลยหรือพยายามสู้กับมันฮะโดยพยายามไต่ระดับการกินอาหารที่เราแพ้เนี่ยขึ้นไปแต่ถ้าเกิดคนที่มีภูมิแพ้แบบรุนแรงนั้นก็คงไม่แนะนำสังเกตตัวเองไหมว่าเราก่อนหน้านี้เราทานอะไรแล้วมันเกิดอาการแน่นจุกเสียขึ้นมาเลยเช่นอาหารบางอย่างอาจจะมีการสมมติว่าถ้าทานคือเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดนะ
บางทีเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดแล้วก็มันอาจจะเป็นได้อ๋อย่อยยากพอย่อยยากเสร็จปุ๊บแก๊สมันก็อยู่ในนี้นานใช่ไหมฮะมีผลไหมฮะก็คืออย่างนี้ถ้าเกิดมันมีปัญหาเรื่องท้องผูกด้วยเพราะเมื่อกี้ถ้าเกิดมีด้วยเนี่ยบางทีก็อาจจะมีบางส่วนอาการที่มันมีลมในท้องเนี่ยบางทีมันไม่ได้เป็นแบบตรงไปตรงมาแบบคณิตศาสตร์นะฮะบางทีมันมีรายละเอียดเยอะอันนี้ต้องดูเป็นลายๆไปนะฮะถ้าอย่างนั้นคุณพี่ท่านนี้ต้องรักษาด้วยทานยาก่อนเดี๋ยวผมก็ลองให้ปรับยาดูนะครับปรับพฤติกรรมดูนิดนึงว่ามันมีอะไรหรือเปล่าคนไข้บางคนเก็บอาการมานานเป็น10ปีโดยที่ไม่มาพบคุณหมอมันส่งผลเสียยังไงไหมฮะมันก็ผมว่าอันนี้กลุ่มนี้มันก็อาจจะไปรบกวนคุณภาพชีวิตมากกว่าแต่บางทีคนไข้เนี่ยคือก็รู้สึกว่าอาการมันก็กวนใจแต่ว่ามันไม่ได้กวนใจมากจนถึงขนาดว่าต้องไปพบแพทย์นะแล้วบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ขี้เกรงใจแพทย์บางทีก็ถ้ายังไม่ได้เป็นหนักหนาสาหัสฉันยังไม่ไปดีกว่าก็บางทีซื้อยาทานเองแล้วก็ยาบ้านเราเนี่ยมันหาซื้อตามท้องตลาดได้ง่ายครับซื้อแล้วก็เขาก็มาทานยาดูแล้วมันดูว่าเป็นยังไงบ้างบางทีถ้าเกิดดูเขาพอทนไหวเขาบางทีก็ยังไม่มาแต่ถ้าเกิดเขามีอาการสัญญาณเตือนอย่างที่ผมเรียนนะถ้ามีถ่ายเป็นเลือดมาแน่นอนถ้าเกิดสังคมมีการรับรู้ในเรื่องของรายละเอียดเรื่องโรคมากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้คนไข้เนี่ยเข้าใจในตัวโรคแล้วก็อาจจะสามารถประพฤติปฏิบัติตัวแล้วก็มีแนวทางในการที่จะมาพบแพทย์ได้ถูกต้องมากขึ้นนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับแล้วก็คุณพี่นะครับที่มาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโรคภัยเกี่ยวกับโรคกระเพาะนะครับขอบพระคุณครับคุณหมอขอบพระคุณครับคุณพี่ครับวันนี้มาพบแพทย์ก็ด้วยสาเหตุที่ว่าหลังคลอดมา3เดือนอะค่ะผมร่วงค่อนข้างเยอะเลยอะค่ะแล้วก็ยังหาสาเหตุไม่เจอทั้งที่ใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรอะค่ะก็ทำไมถึงผมร่วงอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลายๆคนก็เริ่มทักอะค่ะว่าผมบางขึ้นมีเกิดอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะมาขอปรึกษาคุณหมอหน่อยอะค่ะว่าเป็นยังไงบ้างแบบมันมีสาเหตุอะไรบ้างค่ะมีปัญหาเรื่องคือผมคือร่วงเยอะหรือยังไงครับคือช่วงนี้ลักษณะแบบว่าคือสังเกตเห็นตัวเองว่ารู้สึกว่าผมมันร่วงเยอะมากเลยอะค่ะแบบว่าในห้องนอนนี่คือแบบว่ากวาดแล้วเจอแต่เส้นผมจากแต่ก่อนหน้านี้แบบมันไม่เคยเป็นมาก่อนก็เลยแบบเริ่มกังวลเจอมากขึ้นเหมือนกันค่ะทีนี้นอกจากอาการผมร่วงแล้วอะค่ะยังมีอาการอะไรที่บนหนังศีรษะอีกไหมคะเช่นอาการเจ็บคันมีรังแคหรือว่ามีอาการอะไรที่เรารู้สึกผิดปกติบนหนังศีรษะไหมคะไม่มีเลยนะคะคือไม่ได้รู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงว่าคันหรือเจ็บอะไร คือสังเกตเห็นจริงๆก็คือรู้สึกว่ามันร่วงมากขึ้นเฉยๆอะค่ะนอกนั้นก็ปกติแล้วก็ก่อนหน้านี้ค่ะนอกจากเรื่องคลอดบุตรแล้วอะค่ะมีความเจ็บป่วยอะไรอย่างอื่นไหมคะมีไม่สบายนอนโรงพยาบาลไม่นะคะคือแบบว่าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรอะค่ะมีอาการใจสั่นมือสั่นกินจุน้ำหนักลดหรืออะไรเงี้ยไหมคะเหมือนโรคที่แบบเขาพูดกันเป็นไทรอยด์เป็นอะไรค่ะเรารู้สึกว่าเรามีอาการอะไรแปลกๆในร่างกายเราไหมคะอ๋อไม่ค่ะตอนท้องก็เช็คก็ไม่มีอะไรนะคะอาการปกติดีตลอดนะคะเรื่องโรคประจำตัวนะคะที่บางโรคเนี่ยอาจจะทำให้ผมร่วงได้อย่างไทรอยด์เงี้ยไม่มีอย่างโรคอื่นที่อาจจะต้องถามก็จะเป็นโรคกลุ่มแพ้ภูมิตัวเองแพ้แดดอะไรเงี้ยนะคะมีไหมคะผื่นแพ้แดดเวลาโดนแดดมีผื่นเหมือนผีเสื้ออยู่บนหน้ารูปผีเสื้อบนหน้าหรือว่าอาการปวดข้อเรื้อรังอะไรเงี้ยไม่มีค่ะแต่ว่าออกแดดได้ตามปกติช่วงนี้มีซื้อยาซื้ออาหารเสริมอะไรมาทานไหมคะไม่นะคะแบบว่ามีแต่กินอาหารให้ครบอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากนั้นนะคะก็คืออาการทางหนังศีรษะไม่มีอะไรเนาะเดี๋ยวเราลองมาตรวจหนังศีรษะกันก่อนนิดนึงนะคะว่านอกจากผมร่วงค่ะก็คือถ้าเป็นภาวะผมร่วงหลังคลอดเนี่ยปกติผมร่วงก็จะร่วงธรรมดาโดยที่ไม่มีหนังศีรษะเปลี่ยนแปลงนะคะแต่เดี๋ยวขอดูนิดนึงนะคะว่าเพื่อนเช็คได้ค่ะว่านอกจากผมร่วงที่เป็นร่วงหลังคลอดธรรมดาแล้วเนี่ยยังมีผมภาวะอื่นๆหรือเปล่าเช่นหนังศีรษะอักเสบรังแคหรืออะไรที่กระตุ้นให้ผมร่วงนะคะนอกจากนั้นเนี่ยอาจจะต้องตรวจหนังศีรษะว่ามีอาการที่เป็นผมร่วงเฉพาะบางโรคหรือเปล่าเช่นผมร่วงเป็นหย่อมนะคะหรือว่ามีอาการผมร่วงแบบเป็นแผลเป็นซึ่งอาจจะเกี่ยวกับโรคอื่นๆอีกนะคะฉะนั้นเรื่องผมร่วงเนี่ยคืออาจจะฟังดูเหมือนแบบเอ๊ะผมร่วงธรรมดาคิดไปเองหรืออะไรหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีโรคในร่างกายที่ซ่อนอยู่เยอะค่ะซึ่งเราก็คงจะต้องตรวจให้ละเอียดหนังศีรษะก็ปกติดีนะคะ
ค่ะแล้วหลังจากที่เราตรวจหนังศีรษะโดยละเอียดแล้วนะคะว่าไม่มีโรคไม่มีภาวะที่ผิดปกตินะคะเราก็จะทำการพูลเทสนะคะก็คือดึงผมว่ามีภาวะที่ผมอ่อนแอหรือว่าที่จะหลุดติดมือออกมาหรือเปล่านะคะของคนไข้นะคะก็พบว่าเป็นน่าจะเป็นระดับน้อยนะคะก็คือดึงแล้วก็ไม่มีผมร่วงติดมือมานะคะอันนี้น่าจะหลังคลอดมาสักระยะหนึ่งใช่ไหมคะหลังคลอดมาได้ประมาณสัก3เดือนค่ะก็พอดีค่ะเป็นช่วงที่ผมจะร่วงได้พอดีค่ะหลังคลอดประมาณ 2-3 เดือนนะคะสำหรับคนไข้นะคะหมอว่ายังไม่ต้องทำอะไรอะค่ะอาจจะกินอาหารให้ครบนะคะ5หมู่แล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอแต่ช่วงนี้อาจจะยากนิดนึงในช่วงเลี้ยงลูกแต่ว่าแต่ถ้าเป็นน้อยอย่างเงี้ยค่ะผมอาจจะขึ้นเองได้ค่ะคือรอเวลาแต่ถ้าเกิดในคนที่เป็นมากกว่านี้นะคะหมออาจจะสั่งพวกวิตามินหรือว่ายาทากระตุ้นรากผมไปให้ทาด้วยค่ะแต่ว่าอาจจะต้องรอหลังให้นมบุตรถ้าเป็นเยอะๆก็คือรอจนหลังให้นมบุตรค่ะหลังจากหยุดให้นมบุตรอะค่ะเราก็จะมียาทาในกลุ่มทากระตุ้นรากผมหรืออะไรเงี้ยค่ะให้ทาอีกทีนึงค่ะเพราะว่าถ้าเกิดให้นมบุตรอยู่ก็คือยังไม่แนะนำไม่ใช้ยากลุ่มนี้ค่ะคิดว่าการพักผ่อนแล้วก็รอร่างกายให้ฟื้นฟูตามธรรมชาติเนี่ยค่ะผมก็จะขึ้นใหม่ได้เองค่ะทีนี้คิดว่ารอหลังช่วงให้นมบุตรเสร็จแล้วอาจจะนัดกลับมาตรวจอีกครั้งนึงค่ะว่าจะให้ยาอะไรกลับไปทาบางทีถ้าเกิดผู้ชายล่ะครับแล้วก็ต้องผู้ชายผู้หญิงเองผมร่วงเท่าไหร่เหรอถึงจะต้องเริ่มความกังวลแล้วครับค่ะถ้าเป็นปริมาณเส้นผมเนี่ยก็จะตัดที่100เส้นต่อวันนะคะแต่ว่าคือตัวเลขเนี้ยมันก็ไม่ได้เป็นตัวเลขตายตัวนะคะเอาจริงๆแล้วเราคงจะต้องมาดูอาการมากกว่าไม่ว่าจะเป็นอาการเจ็บหนังศีรษะมีแดงมีบวมมีคันมีผื่นเป็นขุยหรือว่ามีอาการอย่างอื่นผิดปกติเช่นผมร่วงเป็นหย่อมนะคะคือร่วงเป็นดวงๆเลยซึ่งคนไข้ก็เป็นเยอะเหมือนกันหรือว่าร่วงแล้วมีแผลเป็นคือร่วงแล้วมันไม่ขึ้นเลยนะคะถ้าเกิดมีอาการแบบนี้ค่ะหรือว่าอาการที่เป็นอาการทางร่างกายอย่างอื่นที่ผิดปกตินะคะอาจจะต้องมาตรวจละเอียดแต่ว่าเดี๋ยวจะลองยกตัวอย่างคร่าวๆให้ดูนะคะอย่างเช่นโรคกลุ่มนี้ค่ะถ้าเกิดเป็นผมร่วงแบบไม่มีแผลที่หนังศีรษะแปลว่าอะไรก็คือแปลว่าผมร่วงแล้วมีโอกาสผมขึ้นมาปกตินะคะเราก็จะเห็นว่าอันนี้ค่ะก็ยังมีรูขุมขนอยู่นะคะซึ่งผมร่วงแบบนี้ก็คือจะทำให้เวลาผมมันขึ้นมาใหม่ก็จะเต็มได้เหมือนเดิมนะคะก็จะไม่มีแผลเป็นแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นโรคผมร่วงเป็นหย่อมอย่างที่บอกไปนะคะหรือว่าผมร่วงจากการดึงรั้งบางคนดารานักแสดงหรือว่าคนที่รัดผมในทรงเดิมทุกวันแบบดึงไปข้างหลังเยอะๆค่ะกลุ่มนี้ใช่ค่ะบางคนผมก็จะเถอะขึ้นเรื่อยๆนะคะกลุ่มนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มที่ผมร่วงจากการดึงรั้งไม่มีแผลค่ะแล้วก็กลุ่มที่อาจจะเป็นเชื้อราบนหนังศีรษะนะคะแล้วก็อันนี้เรียกว่าโรคเทโลเจนเอฟลูเวียมหรือว่าเป็นผมร่วงจากความเจ็บป่วยในร่างกายนะคะหรือภาวะร่างกายที่มันผิดปกติก็คือของคนไข้ที่เป็นหลังคลอดก็จะจัดอยู่ในกลุ่มนี้นะคะไม่ต้องกังวลนะคะผมมันจะขึ้นมาได้เหมือนเดิมค่ะก็คือจะไม่ได้ทิ้งว่าเป็นหย่อมผมร่วงอะไรไว้นะคะนอกจากนั้นอันนี้จะเป็นอีกกลุ่มนึงแล้วค่ะแบบมีแผลแล้วค่ะแบบมีแผลละซึ่งถ้าเรามีเห็นว่าหนังศีรษะเรามีแผลหรือไม่ไรผิดปกติแบบนี้เราคงจะต้องรีบมาหาแพทย์นะคะก็คืออันนี้จะดูเหมือนเราเหมือนเป็นแผลหกล้มแล้วเวลาขึ้นมามันก็จะเป็นเลี่ยนๆไปเลยเนื้อมันก็จะผิดปกตินะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบมีแผลเป็นซึ่งกลุ่มนี้ถ้าเรามารักษาไม่ทันก็จะผมก็จะเป็นแผลเป็นไปเลยก็คือว่าเส้นผมไม่สามารถเกิดขึ้นใหม่ได้แล้วแต่ว่าเราสามารถใช้วิธีการผ่าตัดย้ายเซลล์รากผมไปปลูกเพื่อตกแต่งแผลเป็นได้ค่ะทำได้นะครับทำได้ค่ะใช่ค่ะในโรคกลุ่มนี้ค่ะจะเป็นโรคที่ค่อนข้างจะต้องมาตรวจร่างกายอย่างละเอียดนะคะเพราะว่าแต่ละโรคเนี่ยก็จะมีลักษณะจำเพาะค่ะซึ่งอาจจะต้องดูโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะค่ะซึ่งแต่ว่าโรคเหล่านี้ค่ะถ้าเกิดเรารักษาเร็วบางโรคที่มันเกิดจากการอักเสบหรือว่าการติดเชื้อถ้าเรารักษาเร็วเราอาจจะป้องกันไม่ให้เขาเป็นแผลเป็นถาวรได้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นแผลเป็นถาวรไปแล้วเราก็จะมีการตรวจดูนะคะว่าถ้าเกิดโรคสงบหรือว่าโรคหายแล้วนะคะเราเป็นแผลเป็นอย่างเดียวเราอาจจะมีการผ่าตัดย้ายเซลล์รากผมก็คือซิลิก้านะคะตอนนี้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของเราก็จะเป็นการใช้หุ่นยนต์ผ่าตัดช่วยผ่าตัดนะคะหุ่นยนต์ผ่าตัดปลูกถ่ายก็คือจะมีลักษณะเหมือนแขนกลนะคะแต่ว่าแขนกลตัวนี้จะมีกล้องค่ะ
ซึ่งทำให้เวลาที่เราจะย้ายเซลล์รากผมจากท้ายทอยมาปลูกที่บริเวณเป็นแผลเป็นหรือว่าย้ายมาปลูกที่บริเวณด้านหน้าค่ะตัวหุ่นยนต์กับกล้องตัวนี้ค่ะจะทำงานประสานการมองไปที่รากผมก็คือเป็นกำลังขยายสูงทำให้การผ่าตัดแต่ละเส้นเนี่ยเจาะเข้าไปเนี่ยทำให้ความผิดพลาดต่ำมากนะคะน้อยกว่ามนุษย์คือเรียกว่าแม่นยำกว่ามนุษย์ใช่ค่ะแล้วก็มนุษย์ถ้าเกิดทำนานๆหรืออะไรเงี้ยค่ะอาจจะมีความล้าความทำให้มันเที่ยงตรงน้อยลงแต่หุ่นยนต์เนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้แล้วก็ความเร็วก็จะมากกว่ามนุษย์นะคะตรงนี้ก็คือคนไข้ก็จะเจ็บตัวน้อยกว่าใช้ระยะเวลาสั้นกว่าผลแทรกซ้อนจากการผ่าตัดอะไรเงี้ยค่ะก็จะดีน้อยลงค่ะ